สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ก็กลับมานะผมก็จะมาทำรีวิวของไอตัวบีนะที่เพิ่งได้วันนี้นะครับผมก็ได้มาแล้วไปเก็บมาแล้วเมื่อกี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เก็บเลเวลนะครับก็เพิ่งเข้ามานะครับก็ทำงานหนักนะครับวันนี้ก็กลับมาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับกว่าจะถึงบ้านก็เกือบสองทุ่มนะครับได้นะครับก็ถือว่าทำงานเยอะนะครับวันหนึ่งไม่รู้ทำงานกี่ชั่วโมงนะครับเซ็งจริงๆนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเล่นไปก็คลายเครียดไปนะครับตามปกติของผมนะครับผมก็มีตัวเยอะนะครับที่จะมาเก็บเลเวลนะครับนี่นะครับเทียบเลยนะครับพวกนี้ครับนี่นะครับคือตัวบีนนะครับจะดูกันครับว่าตัวบีนมันเป็นยังไงเป็นตัวแบบนี้นะครับเป็นวงไอ้กลมๆนะครับลูกบอลสามัญนะครับมาต่อกันตัวบีนบีนแปลว่าอะไรบีนมีเอสด้วยภาษาอังกฤษอยากรู้ว่าอะไรวะบีนน่าจะเป็นถั่วนะครับอาจจะเป็นถั่วลันเตานะที่เราอบกรอบนะครับก็บีนผู้ประจนออกประจนภัยเพื่อตามหาเปลือกถั่วที่ถูกสมุนของดร.เมฟิสโตขโมยไปมันแค่อย่างนี้นี่เองนะครับก็เลยต้องไปตามล่านะครับดร.เมฟิสโตครับนะครับเห็นครับสำหรับตัวบีนนะครับก็4ดาวนะครับก็ไม่5ดาวถือว่าไม่ค่อยสุดยอดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมาสเตอร์ครับก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็สำหรับตัวนี้ครับก็ใช้แร่280นะครับประเภทบาลานซ์นะครับพลังชีวิต 78,000 หัวเยอะนะครับที่จริงนะครับแล้วก็ความโจมตี6,400นะครับก็โอเคนะสำหรับความเร็วในการโจมตีช้ามากนะครับก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าตีโคตรแรงครับตีดอกแรงมากตีดอกแรกโคตรแรงนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวช้าเซ็งตรงนี้ครับการเคลื่อนไหวช้านะถ้าการเคลื่อนไหวเร็วๆหน่อยก็จะดีนะครับสำหรับตัวบีนะครับก็เต็มเร็ว50ใช่ไหมผมก็จะเอาตัวไปอัพเลยนะครับให้มันเป็นเร็ว60ไปเลยนะครับโอเคครับเอาตัวไหนดีพี่แดนนะครับพี่แดนเก็บง่ายหรือเปล่าพี่แดนเก็บเร็วง่ายนะครับก็จัดเลยครับพี่แดนนะครับอัพไปเลยนะครับเร็ว60นะครับให้ได้เร็ว50เลยนะครับตัวหลงขายเนี่ยแหละเรื่องกดไปกดมาไม่ค่อยกดแบบนี้เท่าไหร่นะไม่ค่อยอัพแบบทำนี้เท่าไหร่นะก็เลยกดก็หลงครับลองดูตัวนี้ไปเต็ม50ลองเอาตัวอื่นเอา3ดาวดูเอา3ดาวพี่เต็มแล้วดูตัวนี้นะลูคัสมัดใส่ได้ไหมใช้ลูกการอัพก็ได้ไปมีตัวหนึ่งเร็ว50 2ดาวมีไหมแน่เลย2ดาวเร็ว50นี้ครับเรตัวนี้ก็ได้ไม่ได้นะครับต้องเอาตัว3ดาวนะครับมานะครับเราจะได้เต็มนะครับเร็ว50ทีเดียวนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเสียเงินแค่ 28,000 ครับสำหรับผมนะครับผมแค่ไม่ร่วงนะครับก็เก็บเยอะนะครับเพราะว่าด่านหนึ่งก็เล่นด่าน104นะครับปกติถ้าเก็บเร็วไวๆนะครับถ้าเก็บเร็วช้าเล่นด่าน124นะครับเอาเลยไหมแน่นอนครับ 28,000 ครับคนละแค่ยังไม่ร่วงครับเพราะเงินเยอะตั้ง 400,000 นะครับอย่างเยอะครับ success แล้วสำเร็จนะครับไม่ได้เกรด success เพราะว่าไม่ได้เป็นตัวเดียวกันต้อง enjoy moment นี้สักหน่อยนะครับเพราะว่านานๆจะตุ๊บๆแบบนี้นะครับสำหรับแชร์ดูวันนี้นะครับก็คือตารางวันนี้นะครับสำหรับหลังจากที่ผมรีวิวบีนไปนะครับผมก็จะทำเขาเรียกว่าอะไรก็จะมีการกระทืบเพื่อนไม่ใช่นะครับขอเฟรนด์พอยต์จากเพื่อนนะครับแล้วก็เปิดกระชากนะครับที่ผมได้ทิกเก็ตมาครับ2ใบผมยังไม่ได้เปิดนะครับก็หวังว่าจะได้ตัวดีนะครับอยากได้มวยมากนะมวยไทยนะครับเพราะเนี่ยครับสำหรับหลังจากอัพแล้วนะครับก็กลายเป็น 37,000 นะครับพลัง 450,000 นะครับตีช้ามากครับลองไปเทียบครับลองไปเทียบตัวไหนดี4ดาวต้องเทียบกับ4ดาวนะเทียบ5ดาวไม่ได้ต้องเทียบตัว4ดาวนะแล้วก็บาลานซ์เหมือนกันนะครับตัวไหนมั่งตัวนี้นะครับ4ดาวบาลานซ์เหมือนกันไอ้นี้สายพลังชีวิตไหมนี่ครับตัวนี้4ดาวบาลานซ์นะครับตัวนี้นะครับใช้แร่310นะครับบาลานซ์ครับตัวนี้เต็มแล้วนะครับหัวหน้านะครับ450,000นะครับพลังโจมตี38,000นะครับตัวนี้ล่ะ450,000พลังโจมตี37,000แต่ว่าอะไรนะครับใกล้เคียงมากนะครับแปลว่านะครับถ้าเราเก็บอีก3อาทิตย์ใช่ไหมครับเสร็จแล้วมันจะให้นะครับทางบริษัทมันน่าจะให้นะครับทางเกมมันน่าจะให้จนกว่าเราจะได้มาสเตอร์นะครับถ้าไม่มาสเตอร์มันไม่ประโยชน์นะครับก็ต้องมาสเตอร์นะครับถ้าสมมติเขาให้มาสเตอร์จริงนะครับเท่าที่ผมดูนะครับจากตรงนี้นะครับพลังนี้นะครับจะเป็น1,200,000เสร็จแล้วพลังโจมตีจะเป็นอย่างน้อยประมาณ80,000นะครับจริงๆนะครับก็ใช้แร่นะครับก็ประมาณ520ประมาณนี้นะครับประมาณนะครับไม่รู้แท้จริงว่าเป็นยังไงนะครับ เราก็ไปดูนะครับว่ามันจะทำตัวยังไงนะครับก็ไปกระทืบเพื่อนซะก่อนนะครับใช่หรือเปล่าเนาะใช่หรือเปล่าวะไหนก็ไปเล่นนะครับสักก่อนสักหน่อยนะครับก็ผมเครียดนะครับผมก็เลยต้องมาปลดทุกข์ให้ไม่ได้ปลดความเครียดครับที่นี่นะครับพูดผิดนิดหน่อยนะครับอย่าว่ากันนะครับเอาไปการต่อสู้ไปดูกันว่าทีนี้เราได้สู้หรือยังเนาะลืมแล้วนะครับไม่รู้ได้สู้หรือยังไม่นานนะวะก็สู้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับคราวนี้ก็ไปได้ตีกับเพื่อนเอ้ยขอเฟรนด์พอยต์จากเพื่อนนะครับตอนด้วยเปิดกาชานะครับก็ตัวนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับตัวบีนนะครับผมก็จะสู้กับเพื่อนที่เร็วไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะบีนมันกระจอกครับมัน4ดาวเลยนะครับไม่ได้มาสเตอร์เลยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูนะครับถ้ามาสเตอร์นะครับมาขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมมันจะเร็ว70ใช่ไหมพลังโจมตีมันจะประมาณ 80,000 นะแล้วก็พลังก็ประมาณ1,200,000ใช้แรกประมาณ520ประมาณนี้ครับผมก็จะไปหาเพื่อนแถวๆการ120มาอัดซะหน่อยขอเฟรนด์พอยต์ซะหน่อยนะครับของคนนี้แล้วกันแล้ว79นะครับติ๊กนะครับไม่รู้ติ๊กอะไรไม่เป็นไรนะครับมี3คนครับเดี๋ยวมันไม่แฟร์นะครับเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะครับไปสัก122แล้วท็อปตุกกี้อาร์มมาร์คนัทมนนะครับนัทมนนะครับแล้วน้องนัทมนนะครับแบบนี้นะครับน้องนัทมนก็ช่วยไปก่อนนะครับแล้วเขาไปจัดเอานะครับเอาคืน50นะครับก็ช่วยไป20นะเพราะเอาคืน50คุ้มไหมครับคุ้มครับได้กำไร30แต่จริงๆก็ไม่ได้เสียเฟรนด์พอยต์อะไรไปนะครับก็เล่นเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากว่าจะเอาเฟรนด์นะครับลืมนะครับรีบกดมากตัวนี้ไปก่อนเลยนะครับโอ้โหนินจามาตัวอะไรเนี่ยก็ดูนะครับโอ้โหกระดิ่ง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 นะครับกระดิ่งนะครับกระดิ่งอย่างนี้นะโอเคนะผมว่านะจากที่ดูแล้วนะแต่ว่าพลังน้อยไปหน่อยนะครับตัวพวกนี้ตีแป๊บเดียวตายนะครับอะไรเลยโอ้โหทำไมเอสเวิร์ดมันรีนานจังเลยแบบนี้จะได้เฟรนด์พอยต์ทีไหมเนี่ยใกล้ได้แล้วนะจริงๆเย้ก็ดีนะครับตัวนี้นะครับก็ไม่นอนๆไปใช่ปะเขาไปถึงปุ๊บมันก็คอปเตอร์เดี๋ยวบินแล้วเดี๋ยวจมดิบลงมาใหญ่อย่างเดียวทำไมมี3ตัวลงแค่เดียวไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเจ๊ดาว50เป็นพอสำหรับคุณณัฐมนขอบคุณมากนะครับเห็นนะครับต่อไปก็ไปจัดกับใครดี31แล้วใครเนาะนี่ใครเนาะใครดีคุณโตโต้แมนนะครับโตโต้แมนมาถึงตรงนี้เลยเหรอโตโต้แมนโอ้สุดยอดมากครับทีมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเขาจะว่าแกล้งเด็กนะครับนี่นะครับโตแมนไม่ได้ก็ไปมา30แล้วคุณติดเยอะคุณนันนะครับคุณนันหรือนอนหรือนันนอนโอ้มีมวยไทยได้แบบนี้ก็น่าสนเจอมวยไทยเจอเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่ตัวนี้ดีมากครับจริงๆนะครับชอบมากจริงๆถ้าอยากได้มันก็นับเชอร์รี่ถ้าได้มาจะดีมากเลยครับเป็นตัวสไปซ์ที่ดีมาก KSF ไปลุยแล้วครับแน่นอนนะครับต้องเอาเพื่อนมากันไว้ครับกันท่าเกิดตายนะครับดึงอะไรคุณนอนคุณนายไปก่อนเอ็ดเวิร์ดเราหวังนะครับไปแล้วไปเลยดับวิ่งเรานะครับดึงไปช้ามากครับกระดึ๊บตรงนี้นะครับช้าตีครับดูนะเดี๋ยวรวดรีบทำนี้ชนะแน่นะครับเกิดดึงมาดูนะครับจะคอปเตอร์แล้วมีคอปเตอร์3ตัวนะครับลงมาลูกเดียวใหญ่ๆแต่มันลงล่างกันได้เปล่านะครับไม่แน่ใจครับมาแล้วโอ้โหมาแล้วว่าอะไรนะครับเราก็ไปต่อนะครับจัดให้ได้นะครับดีนะครับก็รับเต็มแล้วนะครับเราทำ80นะครับเฮ้ยเร็ว50ไม่80นิดหน่อยนะครับ หัวเขาปล่อยไปเหมือนเดิมเยอะดีเยอะนะครับแร่เราขึ้นไวนะครับสำคัญมากเพราะว่าเร็วเยอะนะครับผลิตแร่เยอะนะครับก็เลยแร่ขึ้นไวมากๆนะครับแข่งก็ชนะส่วนใหญ่นะครับยกเว้นเจอมาสเตอร์ทั้งหมดนะครับแพ้ก็ได้แต่แบบนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับก็โหดมากนะคุณนันนะครับได้อีกแล้ว50นะครับก็ให้ต่อไป20นะครับอย่าว่ากันนะครับผมได้เยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับก็พอนะครับสำหรับลุยเพื่อนๆนะครับขอเฟรนด์พอยต์จากเพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็ผมก็มีเฟรนด์พอยต์นิดหน่อยนะครับตอนนี้มีใน230กว่าไวจังโอเคครับยังไงก็ไปเปิดกาชาก่อนนะครับรอบนี้ผมก็จะไปใช้อะไรนะก็จะใช้ทิกเก็ตอย่างเดียวนะหวังว่าจะได้อะไรดีๆมากนะครับขอให้ได้มวยไทยซักเป็นตัวแทนให้เลยเฮ้ยด่าน100สาย43นี่นานเลยไม่ผ่านนาทีนะครับอะไรนะครับไม่ใช่ส่วนอะไรครับผมจะนั่งรอเลยครับว่าจะได้หรือเปล่ามาแล้วหรอเอาขึ้นด้วยมาไก่จ้าเจสันนะจะมาทำไมเจสันสั้นจริงๆดูสิจะมาทำไมเจสันบอกกี่ทีแล้วว่าอย่ามาก็สำหรับเพชรผมก็จะเก็บไว้นะครับไว้ใช้เก็บไปสัก100นึงไว้เปิดดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าคุ้มกว่านะครับถ้าเปิดได้เจสัน5 ตัวผมร้องไห้แน่นะครับแบบนี้นะครับไม่รอดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับก็ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรนะครับหรือว่าอยากให้ผมแนะนำอะไรก็เชิญในข้างล่างนะครับล่างนะครับเพราะล่างรอลิงนะต้องพูดภาษาไทยต้องนะครับถ้าใครสนใจวิดีโออื่นของผมนะครับผมก็มีเกมอื่นๆนะครับแล้วมีภาษาอังกฤษนะครับก็เชิญได้ครับดูที่ช่องผมนะครับก็ง่ายๆนะครับแค่พิมพ์กิตติศักดิ์ KHITTISUN นะครับเข้าไปใน Google นะครับคุณก็จะเจอช่องผมนะครับเป็นลิงก์แรกเลยครับหรือว่าเข้าไปใน YouTube ก็ได้จะเจอช่องของผมเป็นลิงก์แรกแล้วกดเข้าไปในช่องผมก็จะมีวิดีโอหลายอย่างมากมายนะครับก็แค่นั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณมากครับที่ชม See you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย